แอฟทักษอรที่เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวแท็กทีมลูกสาวน้องปีใหม่และคุณแม่วัชสาเหินฟ้าเช็คอินประเทศสหรัฐอเมริกามีภาพแห่งความสนุกของทุกคนออกมาให้เห็นโดยเฉพาะน้องปีใหม่ที่มีความสุขและมีรอยยิ้มน่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับล่าสุดแอปทักษอรได้ลงภาพบอกเล่าเรื่องราวของทริปอเมริกาในเมืองซานฟรานซิสโกที่มีนางเอกสาวรุ่นน้องไมล์ลภัสลันเป็นคนชี้ช่องทางความฟินกับอาหารร้านเด็ดซึ่งแอปเขียนบอกเล่าไว้ว่า Best Brunch in SF โดยเฉพาะ Chicken Waffle อร่อยที่สุดตามคำแนะนำของน้องไมล์ @vjmai ผู้แนะนำร้านอาหารได้ทุกเมืองไปแบบคาดหวังแค่บางเมนูปรากฏอร่อยทุกอย่างพี่ๆเจ้าของและทุกคนน่ารักมากดูแลอย่างดีเลยค่ะเห็นแล้วภูมิใจแทนที่ร้านคนไทยชาวต่างชาติแน่นเต็มร้านยอมต่อคิวขนาดนี้มีโอกาสจะกลับไปทานอีกนะคะหลายคนเห็นแล้วต่างอยากเช็คอินตามไปด้วยเลยภาพอาหารว่าสวยงามแล้วภาพของแม่แอปและน้องปีใหม่สวยออร่าคูณ2ไปเลย